ัสดีค่ะคุณผู้ชมในการดำเนินโครงการต่างๆของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะต้องผ่านการประชาคมของชุมชนในแต่ละพื้นที่และได้มีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมโดยมีประธานกองทุนเป็นผู้ดูแลค่ะผมเองในฐานะประธานน้ำการไฟฟ้าของบ้านฉางเนี่ยที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาหลายๆด้านเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับหมู่2หมู่4อีกหลายๆโครงการนะครับที่ได้อุดหนุนโครงการอนุมัติโครงการให้เราดำเนินการหลังที่เราได้ทำประชาคมไม่ใช่เฉพาะแต่พื้นที่ของเทศบาลบ้านฉางครับอำเภอบ้านฉางมาใช้ได้หมดนะครับผมเองมีแนวคิดนะครับเรื่องที่โครงการที่จำเป็นอย่างอันดับ1อันดับ2เนี่ยครับอีกหลายๆโครงการครับที่ทางเสนอทางกองไฟฟ้าให้ความสำคัญกับเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องโรงพยาบาลบ้านฉางเรื่องรปสต.บ้านพยูนนะครับอนามัยบ้านพุดรนะที่ให้งบประมาณมาด้านสาธารณสุขนะครับด้านการศึกษานะครับก็มีโรงเรียนบกบนะครับทางกองไฟฟ้าได้ล่าสุดเนี่ยนะฮะได้อนุมัติโครงการมาให้14,900,000 เศษเพื่อมาสร้างอาคารให้นักเรียนนักศึกษาที่เรามีเพิ่มขึ้นทุกวันมีขึ้นทุกปีนะครับทุนการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ประถมถึงปริญญาตรีนะครับที่เป็นการอยู่ขนาดนี้อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมถือว่าชาว5ตำบลของจังหวัดระยองเนี่ยนะครับถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้าเข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยขาดเลยครับผมในฐานะกรรมการกองทุนไฟฟ้าระดับจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าคอปอลฟอนก็มองว่าอะไรคือจุดเด่นที่จะนำออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปที่เป็นขาดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่าภาคตะวันออกนะครับซึ่ง เหมาะสำหรับการลงทุนในหลายอย่างโดยเฉพาะสนามบินอุตภเปาที่กำลังพัฒนานะครับจะรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ที่จะมาลงที่บ้านฉางของเราถือว่าโชคดีที่มีกองทุนไฟฟ้า เข้ามาดูแลนะครับในส่วนที่ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยขาดเหลือกองทุนไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สูงสุดกับคนบ้านฉางจังหวัดระยองด้วยครับโครงการชุมชนซึ่งทางสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธได้มอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่ประกาศนะครับทั้งหมด90กว่าชุมชนนั้นเนี่ยโครงการที่มีงบประมาณต่ำกว่า 300,000 คือไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยเราก็จะมอบให้แต่ละชุมชนทั้งนี้ทั้งนั้นคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนว่าต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างไรนะครับซึ่งแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีสภาพปัญหาแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกชุมชนนั้นได้เห็นความสำคัญนะครับคือโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนในเขตแต่ละชุมชนเงินจำนวนดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นทุนการศึกษานี้สามารถได้นำไปใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนและศึกษาในการใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งจะไปเอาไปแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีครับปีที่ผ่านมาค่ะกับการจัดสรรงบประมาณที่ตรงตามความต้องการของชุมชนและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ